วิธีการใช้งานหน้าเอเย่นเริ่มต้นด้วยการสร้างสมาชิกใหม่หัวข้อที่ 3.1 สร้างสมาชิกใหม่ในส่วนแรกข้อมูลส่วนตัวให้เลือกระดับสมาชิกที่ต้องการสร้างสมาชิกที่เป็นเอเจนต์ระดับสูงสามารถสร้าง Direct Member หรือ Member โดยตรงได้ทันทีจากนั้นตั้งชื่อเอเจนต์หรือสมาชิกกรอกข้อมูลลูกค้าให้เรียบร้อยส่วนที่2เครดิตเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นและเวลาปิดรับเอเจนต์สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ถือสู้ให้ลูกค้าสูงสุดตามที่เอเจนต์แต่ละคนได้รับมาและสามารถตั้งเวลาปิดรับตั๋วที่ตัวเองต้องการรับได้กรณีเวลาปิดรับตั๋วก่อนเวลาสมาชิกจะยังเล่นได้จนกระทั่งเวลา 15:25 น.ตามเวลาที่เว็บเปิดรับตามปกติส่วนที่3การตั้งค่าการแทงอัตราส่วนลดและอัตราจ่ายส่วนสำคัญสำหรับเอเจนต์คือข้อ 3.10 การตั้งค่ารับกินของเราหรือในส่วนของที่เอเจนต์ต้องการถือสู้ลูกค้าหากเอเจนต์ไม่ตั้งค่ารับกินในหัวข้อนี้แม้ว่าจะได้รับเปอร์เซ็นต์ถือสู้มาเท่าไหร่ก็ตามเอเจนต์ก็จะไม่ได้รับกินของที่เล่นเข้ามาการตั้งค่ารับกินมี2 ส่วนหลักๆคือรับกินเลขธรรมดากับรับกินเลขดังกรณีเลขธรรมดาคือการรับกินหมายเลขทั่วไปที่ลูกค้าเล่นมาส่วนจำนวนเลขดังที่ต้องการรับคือกรณีหน้าเว็บมีการขึ้นโชว์เลขดังซึ่งคือหมายเลขที่จ่ายต่ำกว่าอัตราปกติในส่วนนี้ถ้าเอเจนต์ต้องการรับกินต้องตั้งค่ารับกินถ้าตั้งค่าเป็น0นั่นหมายถึงเอเจนต์ไม่ต้องการรับกินเลขดังส่วนพิเศษกว่าที่อื่นๆการจัดการเลขดังเอเจนต์สามารถตั้งค่าเลขดังที่ไม่ต้องการรับกินได้เช่นปกติเอเจนต์ตั้งรับกินลูกค้า2ตัวบน 10,000 มางวดนี้ลูกค้าไม่ต้องการสู้ตัวเลข25บนให้ลูกค้าเลือกใส่เลข25บนจำนวนที่ต้องการรับเท่ากับ0หรือต้องการรับกินต่ำกว่าจำนวนปกติให้กรอกจำนวนที่ลูกค้าต้องการรับกินได้ทันทีหลังจากที่เอเจนต์ทราบการใช้งานหลักๆที่สำคัญไปแล้วต่อไปนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานในแต่ละหัวข้อเริ่มต้นที่หัวข้อที่1การเดิมพันเอเจนต์ที่มีสมาชิกติดตัวจะสามารถลงให้สมาชิกแต่ละคนได้ซึ่งการใช้งานในหัวข้อนี้ให้เอเจนต์ศึกษาได้จากการใช้งานของสมาชิกเราจะข้ามมาหัวข้อที่2รายการเล่น 2.1 สรุปการเล่นหน้านี้จะเป็นส่วนที่เอเจนต์ถือสู้ลูกค้าในแต่ละเลขไล่ตั้งแต่1ตัวจนถึง6ตัว 2.2 สรุปสมาชิกจะแสดงยอดเล่นของสมาชิกแต่ละคนว่ามียอดเล่นทั้งหมดเท่าไหร่ของจะเข้าเอเจนต์เท่าไหร่แต่ถ้าต้องการดูรายละเอียดของสมาชิกแต่ละคนให้เลือกหัวข้อ 2.3 จะแสดงรายละเอียดตั๋วที่ลูกค้าเล่นเข้ามาทั้งหมด 2.4 พิมพ์รายการเดิมพันจะแสดงออกมาในรูปแบบของตาราง Excel ลูกค้าสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงมาจากรายการที่ 2.1 สรุปการเล่น 2.5 แสดงรายการเล่นตามตั๋วที่เข้ามาเรียงลำดับตามวันและเวลาสามารถดูรายละเอียดรายการเล่นที่เล่นเข้ามาในแต่ละตั๋วได้หรือจะเลือกดูตามยูเซอร์ที่ต้องการหรือจะตรวจดูจากเลขตั๋วก็ได้เช่นกัน 2.6 ยกเลิกการเล่นเอเจนต์สามารถยกเลิกการเล่นให้ลูกค้าได้จนถึงเวลาปิดรับแทง 15:25 น.และสามารถตรวจสอบตั๋วที่ยกเลิกของงวดเก่าๆได้ในข้อ 2.7 หัวข้อที่3รายการสมาชิกจะเป็นรายการตั้งค่าสมาชิกหรือแสดงรายละเอียดการตั้งค่าของสมาชิกแต่ละคนเริ่มตั้งแต่การสร้างสมาชิกใหม่ซึ่งการใช้งานได้กล่าวไปในตอนเริ่มคลิปแล้วรายชื่อสมาชิกจะโชว์รายชื่อเอเจนต์หรือสมาชิกทั้งหมดส่วนลดคือส่วนลดค่าคอมมิชชั่นที่เอเจนต์ตั้งค่าให้ลูกค้าแต่ละคนเปอร์เซ็นต์การถือสู้เป็นส่วนที่เอเจนต์แบ่งออกให้ลูกค้าตั้งค่าได้สูงสุดตามที่เอเจนต์ได้รับมาถ้าตั้งค่าสูงสุดเท่ากับเอเจนต์
ไม่ถือของเลขแต่ถ้าตั้งค่าเป็น0เท่ากับจะไม่แบ่งของให้ลูกค้าที่เป็นเอเจนต์เลยเครดิตสูงสุดต่ำสุดตั้งค่ารางวัลหรือตั้งค่าอัตราจ่ายเลขต่างๆให้กับลูกค้าตั้งค่ารับกินลูกค้าหัวข้อนี้เป็นการดูการตั้งค่าของเอเจนต์ภายใต้เอเจนต์ระดับสูงกว่าตั้งค่ารับกินของเราส่วนสำคัญที่สุดสำหรับเอเจนต์ได้กล่าวไว้ในตอนเริ่มคลิปแล้วเช่นกันในทุกๆหัวข้อเอเจนต์สามารถปรับตั้งค่าได้ตลอดเวลาในหัวข้อที่4รายงานจะโชว์รายละเอียดยอดได้เสียของลูกค้าโดยดูได้ในหัวข้อที่ 4.1 และ 4.2 จะเป็นการแสดงรายการแบบละเอียดทั้งหมดทุกครั้งที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกผลรางวัลเอเจนต์สามารถเช็คยอดได้เสียของลูกค้าได้ทันทีหัวข้อ 4.3 เป็นรายการแสดงยอดได้เสียของเก่าหลังจากที่ออกรางวัลเกิน6งวดไปแล้วกรณีต้องการดูสมาชิกที่เล่นได้แต่ละงวดให้ดูที่หัวข้อ 4.4 สมาชิกที่ชนะการตัดยอดเครดิตลูกค้าหรือทรานสเฟอร์อยู่ในหัวข้อที่5การโอนเงินให้เลือก 5.1 การโอนเงินจากนั้นระบุจำนวนเงินลงไปแล้วกดโอนบัญชีของลูกค้าจะถูกตัดเครดิตตามยอดที่โอนและสามารถย้อนดูประวัติการทำรายการได้ในหัวข้อ 5.2 ร่วมสนุกกับเราคลิกลอตโต้88แทงปุ๊บติดปั๊บรับทันทีคลิกลอตโต้88